สวัสดีครับเปิดอาร์ติสต์นะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้วเดี๋ยวนี้เราจะมาว่าในเรื่องของการลงสีลายไทยเหมือนเดิมเป็นอันนี้คลิปนี้จะเป็นการลงสีเกี่ยวกับตัวก้อนหินแล้วก็ต้นหญ้าที่ใช้ในงานจิตรกรรมไทยพวกจิตรกรรมฝาผนังนะครับนะครับวันนี้ก็จะมาว่าในเรื่องของการลงสีตัวลายก้อนหินเป็นก้อนหินเป็นแบบจิตรกรรมไทยนะครับอันนี้ลักษณะก็คือมันจะคล้ายๆแบบพวกจิตรกรรมจีนนะที่พวกภาพวาดจีนเนี่ยเขาเขียนกันเนี่ยมันคล้ายๆกับลักษณะของเขาหมอพอคลิปที่แล้วผมสาธิตการทําต้นไม้ไปแล้วอะลงสีต้นไม้ต้นแจกทีนี้เราก็มาเริ่มก้อนหินกันต่อก็คือไอ้ต้นไม้กับก้อนหินเนี่ยในงานจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยๆเนี่ยคือมันจะเป็นของคู่กันอยู่แล้วครับถ้ามีก้อนหินก็ต้องมีต้นไม้เหมือนกันคือมันจะเป็นคู่กันยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดSubscribeช่องผมกันเยอะๆนะครับเปิดตาตีแชนแนลเดี๋ยวไปเข้าตัวงานกันเลยดีกว่าครับ
ีนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวิธีการลงสีตัวก้อนหินเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปซีรีส์การลงสีลายไทยยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิดตาติด Channel คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ